ายการฝ่าบอกันกับผมสุภชัยศรีลาครับพี่น้องครับพูดน่ะเสียงนกหวีดกองเชียร์พี่น้องช่วงพักวังหันนี่2นาทีวังหันนี่กองเชียร์อยู่หน้าเวทีนั่นเชียร์กันสนั่นวันไหวดร.สุภชัยตั้งฉายาให้วุฒิสภาว่าสภาใส่ติ่งซุ่มนี่ว่าใส่ติ่งสิแตกบ่ทันได้แตกเด้อพี่น้องที่จริงวุฒิสภากับมีประโยชน์อยู่ดอกไปคุยกลุ่มนั่นกลุ่มนี้ให้เข้าใจเห็นแนวเดียวกันแล้วเพียงแต่ว่าเฮ็ดบ่ทันใจเฮาเฮาเฮ็ดมา200มื้อแล้วมันฟาวเขาเฮ็ด5มื้อนึงเขาเลยบ่ฟาวลุงกำนันยังว่ามานอนอยู่ราชดำเนินล่องเบิ่งบ่พวกอยู่สภาเพิ่นยังว่ามันสิได้ฮู้มันสิได้เร่งให้เร็วขึ้นเลือกเป็นได้เด้ครับหมายความว่าสมาชิกวุฒิสภาคณะนี้เลือกสิเอาฉายาใส่ติงหรือสิเอาฉายาใส่ใหญ่วีรบุรุษใส่ใหญ่ใส่ใหญ่กับใส่ติงต่างกันครับใส่ติงมีซื้อแต่บ่มีประโยชน์แต่ถ้าเลือกเอาสิเป็นสมาชิกวุฒิสภาใส่ใหญ่ขับถ่ายของเสียออกจากประเทศขับถ่ายกากเดนระบอบทักษิณออกไปออกนอกร่างกายของเฮาก็แล้วแต่วุฒิสภาชุดนี้สิเลือกเอาฉายาสิเป็นใส่ติ่งก็เป็นสิเป็นใส่ใหญ่ก็เป็นให้เลือกเอาครับใส่ติ่งหรือใส่ใหญ่มันออกมาได้ตอนแสดงบทบาทนี่ล่ะมันออกมาภายในมือ2มือนี่ล่ะแต่ถ้ายังบ่แสดงบทบาทปฏิเสธบ่ได้ว่าสังคมไทยสิขนานนามว่าท่านว่าเป็นสวชุดใส่ติ่งท่านก็จงรับฉายานี้ไปโดยดีซะบ่เป็นหยังดอกพี่น้องข้อสำคัญก็คือเฮาอย่าไปฝากความหวังการต่อสู้หรืออนาคตของเฮาเฮาอย่าไปฝากไว้กับไผไผเขาสิเฮ็ดหยังก็ให้เขาเฮ็ดไปเขาก็เดินของเขาไปเฮาต้องเชื่อมั่นพลังเฮาฉันก็ยืนยันอีกรอบนึงพลังของพี่น้องประชาชนนี่ล่ะค่ะที่เสียในเฮานี่ย่างไปในทางที่เฮาต้องการไผเฮ็ดแทนเฮาก็บ่ได้ดอกได้แต่สนับสนุนแล้วก็ซอยเฮาเท่านั้นล่ะบ่ต้องมาเฮ็ดเอาใจเฮาเฮ็ดไปโลดอย่าเฮ็ดหยังนั่นน่ะบ่ต้องมาต่อยอดเฮาแล้วบ่ต้องมาเด็ดยอดเฮาเฮาเดินไปเรื่อยๆครับพี่น้องเพราะว่าซั่นมื้อนี้น่ะเพราะว่าพวกที่ทาเตะตัดขาเฮาอยู่ก็มีพวกนึงมันอยู่พุ่นน่ะถนนอักษะมันว่าคันเฮาตั้งรัฐบาลมื้อใดมันสิยกขบวนมันจากนครปฐมข้ามฟังแม่น้ำเจ้าพระยามากรุงเทพมึงมาโลดทามึงตะโดนแล้วมึงอย่าคู่หลายบักเลิ้มนี่ก็คู่ซุมื้อต่อไปนี้จะจับจริงแล้วนะสิจับแกนนำเฮาน่ะนะจับจริงมึงก็จับโลดมึงก็จับได้ตนักวิชาการแบบดร.สมบัตินั่นล่ะดร.สมบัติเมื่อวานขั้นบ่แม่นเป็นสุภาพบุรุษนะจ้างมึงก็จับบ่ได้เพราะว่าพ่อไปฮอดนิดามหาวิทยาลัยสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ที่เพิ่นสอนเพิ่นเคยเป็นอดีตอธิการบดีนะพ่อไปฮอดนะตำรวจสิไปจับคนก็มาล้อมหลายเด้พวกข้าราชการเจ้าหน้าที่เพียงแต่ว่าเพิ่นเป็นอาจารย์เพิ่นสิบอกว่าสู้มาแล้วกูบ่ไปเพิ่นก็เว้าบ่ได้เพิ่นเลยบอกว่าขอไปเซ็นสื่อซะก่อนเซ็นหนังสือซะก่อนเราสิไปนำดอกคั่นบ่ไปก็ได้แบบคุณสาธิตเสกันเห็นบ่โอ้ยบ่ได้ใกล้เลยโอ้ยบ่ได้ใกล้เลยไปสีลมคอนโดมิเนียมบ่ได้ใกล้เลยพี่น้องประชาชนออกมาล้อมไว้เขาเอิ้นว่าเซ็นวิทย์เด้พวกนี่ไปจับคุณสาธิตเซ่ก่อปานกันก็ว่าสิไปปราบโจร500บักไงพุ่นเด้โจร500ผู้นี้บ่ในสายตาของ DSI เป็นคนที่จงรักภักดีเป็นชาวต่างชาติแต่ว่าบ่ยอมอกตัญญูต่อแผ่นดินไทยอยู่แผ่นดินไทยละใส่ชีวิตเพื่อประโยชน์ต่อแผ่นดินพื้นนี้ด้วยความกตัญญูค่ะเขาไปจับเมื่อว่าในภาพที่ออกอาจารย์ครับใส่ชุดบ่พ่อถือปืน M16 ปุ้ยไปล้อมจับล้อมจับบ่พ่อในขณะที่ล้อมจับเพิ่นทาอยู่ใต้คอนโดพี่น้องประชาชนอยู่รอบๆมาล้อมพวกนี้อีกสั้นนึงในบ้านนี่ล้อมบ่พ่อบ่ได้ดังใจมีพี่น้องที่เป็นแกนนําส่วนชาวบ้านอยู่รอบๆคอนโดมาแซ่นวิทย์เพิ่นมาอ้อมพอดีสั้นนึงเพิ่นสิไปจับซุ่มส่วนแม่ค่ะไปจับแกนนําชาวบ้านที่สีมะหอมหลอมเพิ่นไว้นั่นไปจับมาแล้วบังคับให้เขานั่งบังคับให้เขานั่งบ่พ่อจี้ให้เขานั่งจี้ให้เขานั่งแล้วสิเอาเขาขึ้นรถตู้เพื่อสิป้า DSI เพื่อสีมาสอรสออีกพ
พี่น้องประชาชนก็คักคือกันท่านเกมคือกันมึงเอาขึ้นรถตู้กูปล่อยอย่างล่มรถตู้มึงเลยมึงก็เลยไปใส่มาใส่บ่อใดมื้อวานนี้สมน้ำหน้าเฮียดบ่บาดนี่แกนนําคนนั้นนี่นัดโนเบิ้ลนัดโนเบิ้ลแม่นบ่นัดโนเบิ้ลเด้พี่น้องคนที่เป่านกหวีดที่เข้าไปสนามกอล์ฟไปตามหากิตติรัตน์แล้วก็ไปเป่านกหวีดน่ะนะเจ้าของเจ้าของบริษัทโนเบิ้ลที่เฮ็ดโนเบิ้ลเฮาส์เฮ็ดคอนโดแล้วเฮ็ดคอนโดเฮ็ดบ้านจัดสรรราคาแพงๆปล่อยล่มยางซะจังแล้วติ่งบ่ได้เลยมื้อวานค่ะมื้อนี้คราวๆที่สำคัญอีกคราวๆนึงหลังจากลูกกำนันหลับหูหลับสาบว่าวุฒิสภามีถ้อยแถลงออกมา3ข้อ3ข้อนั่นเป็น3ข้อที่บ่มีกรอบเวลาจักบ่ฮู้มื้อใดสิประสบความสำเร็จจักมือใดสิได้โตนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มจักมือใดสิเริ่มต้นนับหนึ่งการปฏิรูปชาติบ้านเมืองของเฮามันบ่มีอนาคตมันบ่ฮู้มือมีแต่ว่าสิเฮ็ดสิเฮ็ดสิเฮ็ดแต่ว่าจักสิเฮ็ดตอนใดลุงกำนันก็เลยประกาศเมื่อวานนี้บอกว่าเชิญชวนเครือข่ายต่างๆที่เป็นท่านธมิตรที่เป็นพรรคพวกที่เป็นเพื่อนฝูงที่เป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์ร่วมถึงกปปส.จังหวัดต่างๆประชุมมือนี่เวลาบ่ายสองโมงที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลที่จริงเนี่ยฉันคิดว่าที่จริงพวกนักต่อสู้ทั้งหลายมันหงุดหงิดแล้วล่ะพี่น้องคือจังฉันเบ่ามือวันพฤหัสเนี่ยว่าอย่าไปฝากอนาคตเฮาไว้กับไผเฮาต้องเชื่อมั่นพลังของประชาชนมวลมหาประชาชนของเฮากำนันชูเทพก็คิดกับเฮานั่นล่ะมือวานนี่เพิ่นจังประกาศประกาศตั้งแต่สว.บ่ทันได้แถลงแม้แม่นเพิ่นนัดเลยกปปส.ทั้งหมดมาแล้วก็เครือข่ายทั้งหลายบ่ว่าสิเป็นวิศวกรบุคลากรทางการแพทย์นะให้มาประชุมกันอยู่ทำเนียบรัฐบาลเปิดทำเนียบกองบัญชาการอยู่ทำเนียบรัฐบาลเด้อค่ะพี่น้องบ้านเฮาอยู่ราชดำเนินแต่กองบัญชาการเฮาอยู่ทำเนียบรัฐบาลชั้น4หน้า4หลังบ่ค่อยถึกอยู่ทั้งนี้ค่ะไปทำเนียบรัฐบาลแต่เขาบอกเด้อาจารย์ครับบอกว่าถ้าไผยึดทำเนียบได้ผู้นั้นสนะแน่นอนเพราะฉะนั้นมือนี่เป็นครั้งแรกได้ครับเป็นครั้งแรกที่กปปส.และเครือข่ายประชุมในทำเนียบรัฐบาลเลยประชุมอยู่หม่องบัญชาการบริหารราชการแผ่นดินเลยละเพราะฉะนั้นการประชุมของลูกกำนันสุเทพเถือกสุบรรณและเครือข่ายพร้อมกับกปปส.จังหวัดต่างๆคณะใหญ่มือนี่เป็นการประชุมที่มีความหมายเป็นการหยุดทุกสายตาของสังคมไทยอีกเท่านึงหลังจากมือว่านนี่วุฒิสภาหยุดล่มหายใจของคนไทยว่าวุฒิสภาสิออกแนวใดมือนี่สังคมไทยก็ล่อฟังอีกคือกันว่าลุงกำนันประชุมบ่าย2โมงที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลระหว่างกปปส.จังหวัดและเครือข่ายต่างๆผลการประชุมสิเป็นแนวใดทุกคนจับตามองมือนี่พ่อกำนันบอกว่าเครือข่ายต่างๆบ่ว่าสิเป็นวิศวกรพวกพ่อค้านักธุรกิจแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์พี่น้องหมอเหวงมันเป็นหมอต่อสื่อซื่อๆเด้ออกมาประกาศเด้ว่าผมเตือนบรรดาหมอทั้งหลายที่คุณเอาสถานะความเป็นแพทย์ที่คุณเอาสถานะความเป็นผู้บริหารของโรงพยาบาลต่างๆไปรับใช้ไอ้กบฏสุเทพเทือกสุบรรณจงเตรียมรับข้อหากบฏไว้เต็มๆบรรดาแพทย์ทั้งหลายเตรียมไว้เลยบ่ต้องมาบอกดอกเขาเตรียมตะโดนแล้วมึงตั้งโลดข้อหาน่ะหมอเวงน่ะล่ะจะได้ตัดหมอออกจากซื้อหมอเวงก่อนมูน่ะน่ะเขาสิเอายังออกเอาอออ้างออกบ่ หมอเนาะขั้นหมอเอาอออ้างออกเปลี่ยนจากอออ้างเป็นสระอาบ่โอ้ยอ่านบ่ถูกให้พี่น้องนี่เป็นผู้อ่านพี่น้องที่เคารพครับนั่นคือเหตุบ้านการเมืองมือนี่ทุกคนจับตามองว่าตึกสันติไมตรีหลังจากการประชุมแล้วสิเกิดหยังขึ้นลุงกำนันและคณะสิแถลงแบบไหนสังคมไทยสิเดินหน้าเรื่องการปฏิวัติประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศหรือบ่ที่สำคัญที่สุดมันเกิดการปฏิบัติการคู่ขนานคู่ขนานนั่นคือสิ่งหนึ่งวุฒิสภาก็บอกว่าสิเร่งเกมให้เร็วที่สุดเร่งปฏิบัติหน้าที่ให้ไวที่สุดอีกสิ่งหนึ่งลุงกำนันสุเทพเถือกสุบรรณและคณะก็บอกว่าสิเร่งเอาชัยชนะมหามวลประชาให้มวลมหาประชาชนให้เร็วที่สุดเช่นเดียวกันซ้ายก็ออกมัดขวาก็ออกมัดในคณะที่ซ้ายก็ออกมัดขวาก็ออกมัดระบอบทักษิณอยู่ใดอยู่ไป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 แปลว่าหยังแปลว่าอยู่บ่ได้อย
ู่บ่ได้แน่นอนแปลว่าอยู่บ่ได้อันเว้าจังซี่น่ะพี่น้องเดี๋ยวนี้รั่วมัดเด้ครับทั้งมัดซ้ายมัดขวาเด้ครับมัดซ้ายนี่วุฒิสมาชิกก็ต้อยขนาดมัดขวาลุงกำนันสุเทพก็ต้อยขนาดเอ้ามึงเอามึงอยู่เบิ่งมึงอยู่เบิ่งกูก็จะกูกันล่ะว่ามึงสิอยู่ได้ซ้ําได้ออกมัดรั่วขนาดนี้ใจหายขนาดแด้ดร.สุภชัยน่ะพี่น้องถ้าออกมัดรั่วขนาดนี้ทุกสังคมของคนไทยมื้อนี้จับตามองแต่ว่าผมจะกราบเรียนไปถึงพี่น้องประชาชนที่เคยมาชุ่มนุ่มกับเฮาย้ำอีกเทื่อนึงได้ครับที่เคยมาชุ่มนุ่มกับเฮาท่านอาจจะเคยมาเทื่อนึง2เทื่อ3เทื่อหรือหลายๆเทื่อมื้อนี้ลูกกำนันเว้าชัดแล้วเด้ครับไผมีผ้าห่มไผมีเต็นท์มาเลยมันสุกดิบเต็มที่แล้วมันสุกดิบเต็มที่แล้วผมขอถือโอกาสนี้กราบเรียนเชิญชวนผ่านไปหาพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการฝ่าบอกกันอยู่ในขณะนี้บางท่านกำลังฟังวิทยุชุมชนที่เกี่ยวสัญญาณไปผมกราบเรียนว่ากำลังเสียลงหน้าทิมหน้าไว้ซะก่อนมาอาทิตย์นึงมันบ่เป็นหยังย้อนดอกฝนก็ยังบ่ทันตกดอกตอนนี้ส่วนกันได้3คน5คน7คนบอกพี่น้องกรุงเทพว่ากูสิไปซอยลุงกำนันเด้อมึงปัดกวดเช็ดถูห้องไว้ท่ากูแน่กูไปเที่ยวนี่ขอไปนอนน้ำมึง3มื้อ5มื้อจนกลัวสิได้รับชัยชนะปัดห้องเตรียมถ่าไว้แน่ถ้าพี่น้องมากันแนวนี้มากันหลายๆมากกันหลายๆบอกครับพี่น้องที่เข้าลบครับการพึ่งการอิงการยืนบนขาคนอื่นการยืนบนขาของสมาชิกวุฒิสภากะสิมีความจำเป็นหน่อยลงเพราะว่ามวลมหาประชาชนมากันหลายมื้อนั้นเฮาใส่มวลมหาประชาชนเดินหน้าอย่างเต็มกำลังนั่นคือการใส่มัดขวานี่น็อกเลยครับบ่ต้องมาล่อมัดซ้ายมัดซ้ายนี่สัวสิออกมัดได้จักถนัดบ่ถนัดได้มัดซ้ายของวุฒิสภานี่แต่ถ้ามัดขวาเป็นมัดของมวลมหาประชาชนถ้ามั่นมากกันหลายๆถ้าพวกเฮามากกันหลายๆน้ำหนักมัดมันสิหลายถ้าน้ำหนักมัดหลายน็อกได้เลยได้อาจารย์ครับน็อกได้เลยแม่นฉันนี่เสื่อมมันที่สุดก็คือเสื่อมมันพลังของเฮาเนี่ยล่ะพี่น้องที่ผ่านมาคันไผว่าคันรายการนี้เว้าย่ำใดส่วนตะพี่น้องออกมาส่วนออกมาพี่น้องเที่ยววังหันส่วนออกมาเฮาก็ต้องถ่าเบิ่งหมู่นําคือกันแต่ฮอดมื้อนี้ฮู้แล้วว่าหมู่เฮ็ดได้บ่ได้จังใจเฮาเฮาต้องเฮ็ดเองเฮ็ดเองเราต้องออกมาบ่แม่นนั่งเบิ่งอยู่ซื่อๆออกมาค่ะเพราะว่าเฮาสิเฮ็ดเองแล้วเราจะทําเองให้ผู้อื่นเฮ็ดให้มันบ่ถูกใจหรอกมันบ่ได้จังใจหรอกคันวุฒิสภาประชุมมื้อนี้จักสิเสนอไผคันหาเฮาบ่มักเดี๋ยวเฮ็ดจังได๋ไปต้านไปคัดค้านเขาก็บ่ได้เขาก็ว่าเอ้าตัวบอกให้เฮาเฮ็ดไปไว้เด้ผัดสิว่าเฮาเฮ็ดก่อนพี่น้องเฮ็ดไปเลยวุฒิสภาก็เฮ็ดตามหลังมามันบ่ขัดกันดอกคันเฮาเฮ็ดก่อนแล้วเขาก็จะได้ถ่าเบิ่งเฮาคือกันผมส่วนพี่น้องคุยอีกเทื่อนึงกรณีของวุฒิสภาถ้าสมมุติว่ามื้อวันที่9ที่ผ่านมาประธานวุฒิสภาบ่ได้ซื้อสุรชัยเลี่ยงบุญเลิศชัยถ้าประธานวุฒิสภาซื้อพลตำรวจเอกจงลักษณ์จุฑานนท์ถามว่ามื้อนี้เฮาสินั่งอยู่หม่องนี้ได้บ่ผมว่าบ่มีทางเลยเด้ครับมื้อนั้นจงลักษณ์จุฑานนท์ตั้งนายกรัฐมนตรีไปแล้วตั้งแต่นายกที่จงลักษณ์จุฑานนท์ตั้งขึ้นมาเป็นขี่ขาทักษิณแน่นอนมื้อนั้นเขากล้าเฮ็ดกันแล้วกันเขาเฮ็ดแน่นอนผมถึงบอกว่าคุณสุรชัยคุณถ่าหยังคุณถ่าหยังสุรชัยถ้าคุณบ่ได้เป็นประธานวุฒิสภาถ้าประธานสภาซื้อจงลักษณ์เสร็จนั้นไปแล้วเวลาวิเคราะห์ให้วิเคราะห์2ด้านวิเคราะห์ทางซ้ายมันจะออกแนวนี้ขวามันจะออกแนวนี้ผมถึงเรียกร้องว่าอย่าซ่าไงครับว่าทัวสีสุกง่ากับไม้สุรชัยเอ้ยคนดีกับจังสีละพี่น้องเห็นบอของเฮาเฮ็ด200มื้อนั่นน่ะสุรชัยเฮ็ด5มื้อก็ให้เราเฮ็ดไปแต่ว่าก็มาย่างน้ำก้นเฮาแน่ย่างคู่ขนานเฮาอย่ามาขัดขวางเฮาเท่านั้นล่ะอย่าไปตั้งผู้อื่นคันเป็นจงรักมันตั้งไปแล้วคือว่านี่ล่ะโอ้ยเขาอ้างเลยเด้ครับสมมุติว่าถ้ามือนั่นจงรักเป็นประธานวุฒิสภาเฮ็ดตามเฮาเรียกร้องเนี่ยนบนปช.บอกเลยเป็นอำนาจโดยชอบของวุฒิสภามันสิว่าทันทีเด้อีหลีมันสิบอกเลยว่าวุฒิสภาตั้งนายกรัฐมนตรีรักษาการได้ตั้งนายกรัฐมนตรีเฉพาะการได้มันเอาเลยครับมือนี่ย้อนมันบ่ชนะนั่นล่ะมือนี่มันบ่ได้ประธานวุฒิซื้อจงรักไงครับ
เพราะบ่ได้มันก็เลยบ่ให้ตังเพราะฉะนั้นอย่าไปฟังมันบ่ต้องทามันบ่มาอยู่แล้วจังได๋เอาหัวเป็นประกันมันบ่มาเราบ่มามันด่าเฮาอยู่พุ่นอย่าไปฟังมันค่ะคุณสุรชัยอย่าไปฟังสิเฮ็ดหยังเฮ็ดโลดต้องยอมเฮ็ดแน่เฮ็ดไปเลยแต่ว่าเฮ็ดตอนนี้บ่ทันเฮาล่ะล่ะเฮาตัดสินใจเฮ็ดเองแล้วท่านก็เฮ็ดของท่านไปของเฮาเฮาตัดสินใจแล้วบ่ายนี้ถ้าฟังพี่น้องมื้อนี้ล่ะถ้าพี่น้องสมาชิกวุฒิสภาภาคอีสานฟังภาษาอีสานผมเว้ากับอาจารย์รัชดาพรออกให้โทรศัพท์ไปบอกสุรชัยหน่อยบอกว่ามื้อนั้นถ้าคุณบ่ได้เป็นประธานวุฒิสภาถ้าประธานวุฒิสภาซื้อจงหลักจุฑานนท์เซ็ตบักกองดองเขากล้าเฮ็ดแล้วเขาเฮ็ดไปแล้วค่ะเขาบ่ยึกยึกยื้อยื้อแบบคุณมื้อนี้ก็แล้วกันคุณสุรชัยเอ๋ยเขาจัดการพวกเลยล่ะครับเขาได้นายกรัฐมนตรีเฉพาะกิจไปล่ะครับเซ็ตล่ะครับปานนี้พวกเฮานั่งมู่นี่ถูกล้อมปราบไปแล้วเรียบร้อยครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านในเมืองของเฮาตื่นสาท่านสุรชัยเอาหัวใจม่วนมหาประชาชนเข้าไปใส่ในหัวใจท่านแล้วท่านสิเป็นคนกล้าเองอย่าย่านอย่าย่านอย่าย่านบ่ได้สุรชัยอย่าย่านบ่ได้ย่านเกรงใจคนซัวอย่าเกรงใจคนซัวค่ะท่านทั้งหลายแต่ว่ากะจังซี่ล่ะของเฮา200มื้อปี53แม่นบ่เสือแดงมันมามันมีสุดดำพร้อมยิ่งพร้อมมันเฮ็ดบ่คือเฮาเฮาก็ต้องเห็นใจเข้าใจเขาวุฒิสภาน่ะน่ะนั่งอยู่2คนต้องเว้าคั่นน่ะเพิ่นใจหายพาพี่น้องขึ้นนำเด้สุดท้ายฝากไปหาสุรชัยเลี่ยงบุญเลิศชัยและคณะวุฒิสมาชิกภาษิตโบราณอีสานบอกว่าขุนหารกาข้องเมืองจังเฮืองฮูงขุนขี่ย่านข้องบ้านบ่ฮุงเฮืองท่านสุรชัยท่านวุฒิสมาชิกทั้งหลายท่านยาขี่ย่านที่ล่ะครับท่านเอาหัวใจของมวลมหาประชาชนที่เขาสู่มามือนี่199มือล่ะครับเอาหัวใจของเขามาใส่ในหัวใจท่านแล้วหัวใจท่านสิเป็นหัวใจที่กล้าหาญข้องเมืองจังสีเฮืองฮูงฝากให้สุรชัยเลี่ยงบุญเลิศชัยและสวทุกคนเอาไปคืนครับพี่น้องครับกันฟังมื้อนี้แล้ววันที่9วันจันทร์นี่ล่ะเอิ้นประชุมเฮ็ดซักขอ3พี่น้องก่อนที่สิหมดเวลาขออนุญาตพี่น้องประชาชนพอดีเพิ่นบอกมาเจาะจงกำหนดมาพร้อมต้องประกาศให้นำเด้ปกปปส101ค่ะร่วมรวบรวมเงินฝากทนายจอยณภาพรพวงช้อยมาอาจารย์พวงเพชรกับท่านตะแพทย์หญิงพระคธิดาพรินยศ 2,000 บาทอาจารย์กมลอาจารย์พวงเพชรอาจารย์กมลทัศชุบประวา 1,000 บาทอาจารย์พิมพ์ผ้าคุณอัศดาวุฒิมหิพันธ์ 1,000 บาทอาจารย์วัลยาเชิงหอมและครอบครัว 1,000 บาทอาจารย์ลำพูนอาจารย์รัศมีศรีสะภูมิ500บาทคุณแม่ทานางสาวสว่างจิตศรีรสา 10,000 บาทรวมแล้ว 15,500 บาทขอบคุณค่ะก็ดีธรรมดาบ่ค่อยประกาศดอกแต่ว่าอันนี้จำเป็น101ค่ะ101กาฬสินธุ์มาเด้อสิให้ประกาศนะพี่น้องที่เคารพครับเบิดเวลาเวลาเบิดฝ่าบ่กันชัยชนะของมวลมหาประชาชนพบๆกันใหม่มื้ออื่น 8:00 น.ถึง 9:00 น.มองนี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ